บึงอีสานแบบรบบันพันเมืองทรงต่อเรื่องเล่าสู่ผีสู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบัตรทำนั่นเมืองทักทายมาเราแฟนเพจจ่องใบบุญชาแนลพอๆกันครับได้เวลาสิได้นำเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมาของชุมชนแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่มาเว้ามาเล่าสู่ผีสู่น้องเมื่อนี้นะครับนำเรื่องราวนะครับของอำเภอหนองบัวแดงครับซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปกครองของจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งเรียกว่าเป็นแดนดินทินอุดมสมบูรณ์นะครับมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งทุกมื้อนี้แหละครับแต่หากว่าเคยผ่านนะครับอย่างกายเขามาสัมผัสนะครับในชุมชนหนองบัวแดงครับก็สิเห็นบริเวณเบื้องครับอุดมสมบูรณ์ครับแต่ก่อนนะครับหาอยู่หากินเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ดงหนาดงทึบแหละครับตั้งแต่รอยต่อของหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์หลักกะอำเภอภูเขียวครับแถวดงบักไฟโอ้ยพี่น้องครับเป็นตะออนซ่อนครับตั้งแต่หย่อนขึ้นหลังวิธีการอยู่การเฮ็ดไฮใส่ผู้กะเปลี่ยนไปนะครับเริ่มกลายมาเป็นสวนผลไม้หลากใหม่อำเภอหนองบัวแดงครับเป็นซื่อที่เอิ้นขานตามซื่อหนองน้ำก็คือหนองบัวแดงซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันเนี่ยครับกะอยู่ห่างออกไปประมาณ12กิโลเมตรแล้วกะอยู่ทางฝั่งด้านตะวันออกของโรงเรียนคู่เมืองวิทยาทางตำบลคู่เมืองครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโครงการสีสางอำเภอตั้งแต่แรกนะครับแต่กะด้วยความเหมาะสมเป็นกะจังใดใหญ่มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี่ครับหนองบัวแดงนะครับมีพื้นที่ในเขตการปกครองอยู่8ตำบล130หมู่บ้านครับซึ่งกะประกอบด้วยตำบลหนองบัวแดงตำบลหนองแว้งตำบลกุดชุ่มตำบลคู่เมืองตำบลไทยใหญ่ตำบลนั่งแดดตำบลวังชมพู่ตำบลถ้ำมั่วแดงอำเภอหนองบัวแดงเนี่ยครับเริ่มก่อตั้งเป็นจริงอำเภอเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2508ครับหลังจากนั้นก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนะครับเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2512ต่อมาเมื่อวันที่1สิงหาคมครับพุทธศักราช2531พื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดงนี่ครับก็ได้ถูกแบ่งแยกนะครับออกไปอีก3ตำบลครับเพื่อสิไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอผักดีชุมพลในปัจจุบันครับตอนนั้นเพิ่นกะได้แยกพื้นที่ของตำบลบันเจียงแล้วกะเจ้าท่องนะครับแล้วกะตำบลวังท่องนะครับออกไปตั้งนะครับออกไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอผักดีชุมพลอำเภอหนองบัวแดงนะครับมีอาณาเขตพื้นที่นะครับติดต่อกับอำเภอไก่เคียงฝั่งด้านทิศเหนือติดกับอำเภอคอนสารฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ฝั่งด้านทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบ้านขวาวแล้วก็พื้นที่ของอำเภอหนองบัวละเวครับฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอผักดีชุมพลที่แยกออกไปแล้วก็อำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ร่อยต่อนะครับระวังภาคเหนือกับภาคอีสานเฮาภาคเกิ่งคู่บ้านงานกระทูบคู่เมืองลื้อเลื่องผ่าท่อมือขึ้นซื้อแตงไทยผลละไม้ลดเลิศทินเกิดตนนำชี้มีตำนานบ่อท่องท่องแดนไดโนเสาร์
คำขวัญของพี่น้องชาวอำเภอหนองบ่อแดงครับจับมือนี้ได้นำพาเมื่อกลับบ้านเปิดท่านผู้ชมนะครับมาหูนะครับกับความเปลี่ยนมาของอำเภอหนองบ่อแดงครับนะครับเป็นได้ก่อตั้งนะครับเป็นกิ่งเป็นอำเภอนะครับคณะวาเป็นเวลาดนพอสมควรครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512มาหูมาเห็นทำความรู้จักอำเภอหนองบ่อแดงแล้วกะสิได้อำลาพาจักครับไว้พอกันไม่คลิปไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ